วิ่งวิ่งวิ่งเป็นที่ตื่นเต้นหวาดเสียวเธอตัวเดียวโชว์เปี้ยวไปเกือบทั้งวันนะครับช้างพายตัวนี้คือพายกุนเชียงนะครับแต่เราจะติดปากเรียกพายกันเชียงแล้วนะครับชอบตีกันเชียงไปหารถเมื่อสักครู่ช้างตัวนี้เข้าป่าไปนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่พี่เจ้าหน้าที่จะได้ระบายรถนะครับวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่อง3วันรถลาก็ต้องหนาแน่นพอสมควรนะครับเส้นทางบนเขาใหญ่เป็นเส้นทางลัดปากช่องไปปาจีนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นมาบนสถานที่แห่งนี้ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่ผ่านสัญจรไปมานะครับการดูช้างป่ากับการเจอช้างป่าอารมณ์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับนักท่องเที่ยวที่นิยมพายก็อยากจะดูช้างป่าเขาใหญ่นะครับนอกจากพาลูกหลานไปดูสวนสัตว์ก็มาดูที่เขาใหญ่นี้นะครับแต่พี่ๆที่ผ่านไปมาบางทีก็อาจจะเสียเวลาบ้างนะครับหลายๆครั้งพี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเปิดทางนะครับกรณีที่ช้างป่าอยู่บนถนนนานพอสมควรหรือในกรณีที่อาจเกิดอันตรายได้นะครับเราแนะนำว่าท่านผู้ชมที่มีโอกาสดูช่องของเรานะครับถ้าเจอช้างป่ากลับรถได้ก็ให้กลับไปก่อนนะครับและที่สำคัญถ้าไม่อยากเปิดกระจกก็แย้มกระจกไว้บ้างนะครับเพื่อจะได้ฟังคำแนะนำของพี่ๆเจ้าหน้าที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือว่ามีอะไรที่หลากหลายมากๆนะครับดังนั้นทุกอย่างก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้ว่าถนนเส้นนี้จะไม่มีชื่อว่ามิตรภาพแต่วิ่งลงไปทางปากช่องไม่ไกลนะครับก็จะไปทะลุถนนหมายเลข2เส้นทางแห่งมิตรภาพนะครับและที่สำคัญจะไปหนองคายนะครับเพราะมิตรภาพจะสิ้นสุดลงที่นั่นชีวิตคนเราจะหาสุขก็ไม่ง่ายนักนะครับก็ต้องผ่านจันทร์อังคารพุธพฤหัสก่อนที่จะไปถึงสุขนะครับช้างป่าดูเหมือนจะดูน่ารักนะครับแต่อันตรายเกิดขึ้นได้เสมอพายกุนเชียงออกมาตีกันเชียงแบบนี้นะครับพี่เจ้าหน้าที่ของเราถอยรถแล้วถอยรถอีกนะครับบกหน้าวนหลังพยายามระวังให้ช้างป่าอยู่ในที่ในทางที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าหนักหนาเอาการทีเดียวก็หวาดเสียวกันทั้งจังหวัดนะครับหลายท่านแสดงความคิดเห็นว่าทำไมน้องกุนเชียงของเราถึงออกมาเปรี้ยวแบบนี้นะครับบางคอมเมนต์บอกว่าอาจจะเป็นการหลงของนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นช้างพายถูกของขับไล่ออกมานะครับแต่บรรณาธิการช่องของเรายังยืนยันเหมือนเดิมนะครับน่าจะน้อยใจคุณแม่งองแงที่ไม่ซื้อปืนฉีดน้ำให้นะครับก็เลยมาอ้อนคุณตาเผื่อว่าจะได้กระบอกโตๆไปเล่นกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเราดูเจ้าหน้าที่เผื่อไปกัน